ประวัติของหนุ่มพีพีกฤตหนุ่มหน้าใสเศรษฐศาสตร์ม.เกษตรหน้าคล้ายต่อธนภพค่ะถือได้ว่าเป็นนักแสดงอีกหนึ่งคนที่ถูกจับตามองอยู่เสมอนะคะพีพีกฤตอํานวยเดชกรนักแสดงหน้าใสที่มาจากนาดาวค่ะหลายคนคงจะเห็นใบหน้าที่คล้ายกันกับต่อธนภพนอกเหนือความหล่อแล้วเขายังเรียนเก่งแล้วก็ชอบใช้ตัวเลขมากๆเลยทีเดียวโดยครั้งนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปติดตามรู้จักกับหนุ่มพีพีกฤตจากรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนนี้ให้มากขึ้นสักหน่อยโดยหนุ่มพีพีเองประวัติชื่อจริงว่ากฤตอํานวยเดชกรนะคะเกิดวันที่30เมษายน2542ค่ะภูมิลำเนาจะตัวเป็นคนกรุงเทพมหานครส่วนสูง176ซมโอ้โหความหล่อและความสูงเนี่ยมีความสมส่วนมากๆค่ะสำเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมที่โรงเรียนอัสสัมชัญบางรักกทม.ศึกษาต่อเศรษฐศาสตร์ภาคอินเตอร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสำหรับหนุ่มหล่อสายวิทย์คณิตพีพีเรียนจบทางด้านสายวิทย์คณิตจากอัสสัมชัญบางรักหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ต่อยอดด้านวิชาที่เรียนด้วยการศึกษาต่อด้านเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงแม้ว่าเขาจะไม่เก่งในเรื่องตัวเลขนะคะแต่เขานั้นก็เรียนด้านนี้เพราะว่ามันเป็นความท้าทายของตัวเองให้สามารถเอาชนะในด้านที่ตัวเองไม่ถนัดได้ไอเทมในการเรียนที่เขาเรียกว่าขาดไม่ได้เลยก็คือเครื่องคิดเลขเพราะว่าเขานั้นจำเป็นตั้งมีการคำนวณตลอดเวลาเรียกว่าไอเทมจำเป็นที่ต้องติดตัวตลอดเลยส่วนเมนูอาหารโปรดของเขาเลยก็คือข้าวกระเพราที่เขานั้นกินได้ทุกวันไม่มีเบื่อแบบว่าเห็นหน้าของเขาก็ต้องนึกถึงกระเพราเลยค่ะนอกจากนั้นเขายังถูกหลายๆคนมองว่ามีใบหน้าที่คล้ายกันกับต่อธนภพด้วยจะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันค่ะ